ะมีพี่วินนะคะเป็นแกสปิเกอร์คนที่สองพี่ว่าเมื่อกี้ฟังคงแบบพี่แอมก็จัดไฟล์เช็คเป็นเดิมที่แต่ว่าของพี่วินเนี่ยที่อาจจะเป็นมุมสบายๆจะไม่ได้ฟังไฟล์เช็คมากขนาดนั้นแต่ว่าพี่วินมีมุมการเปลี่ยน transition career แล้วก็ตั้งแต่เรียนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปกันตามเรื่องนี้ขอพี่วินช่วยแบบแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่ชื่อวินนะครับตอนนี้เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยรับงานส่วนตัวก็คือเขาเรียกกันว่าฟรีแลนซ์นั่นแหละก็มีออฟฟิศก็ทำอยู่คนเดียวตอนนี้ฮะรันโปรเจกต์อยู่นะครับก็ที่ค่อนข้างอยู่นี้คือก่อนหน้านี้ผมเรียนบริหารธุรกิจกับพี่วินเดี๋ยวเราแบบซูมถอยหลังไปก่อนมหาวิทยาลัยถอยไปตอนมัธยมนิดนึงคือมีโอกาสได้คุยกับวินช่วยเล่านิดนึงว่าตอนมัธยมเรียนที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เรียนสายคือ background เราเนี่ยเป็นเด็กสายวิทย์แบบเพียวๆเลยนะฮะพ่อแม่เป็นวิศวะไฟฟ้าแล้วก็เป็นวิศวะคอมรุ่นแรกของประเทศเลยแล้วก็คือสายวิทย์มากหน้าตาออกมาเป็นวิศวะทุกคนคิดว่าเราเป็นหมออะไรเงี้ยนะก็คือเราก็เป็นเด็กแบบเด็กเรียนค่อนข้างดีอ่ะคือเราจะไม่ตามลักษณะคาแรคเตอร์เราไม่ใช่คนตั้งใจเรียนนะคือว่าเราเบื่อโรงเรียนมากตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็แต่ว่าเราก็พอสอบได้พออะไรได้มาตลอดแล้วก็ตอนมัธยมเราก็ต้องเป็นเตรียมใช่ไหมคะอยู่เตรียมสายวิทย์ใช่แล้วก็จำได้ว่าสอบเข้าสายวิทย์ได้เป็นที่สุดท้ายของสายวิทย์คอมนะประมาณนั้นใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แฮปปี้เราก็คือจุดนั้นใช่ไหมที่เราอยู่สายวิทย์แต่ว่าคือจริงๆเราเป็นคนชอบอ่านชอบอะไรเราชอบอ่านการ์ตูนชอบเล่นเกมฟังเพลงชอบมากเลยแล้วก็เราพอถึงจุดนั้นเนี่ยช่วงม.ปลายเนี่ยคือเราเบื่อโรงเรียนสุดๆแล้วเพราะว่าเราเรียนพิเศษเลยเราก็ไม่ค่อยอยากเรียนเราก็เริ่มรู้สึกว่าให้มันต้องมีอะไรมากกว่านี้นี่นะที่เราชอบอะไรเงี้ยแต่ก็ตามสไตล์เด็กโรงเรียน by the book ก็คือว่าเรื่องอาร์ตเนี่ยมันเป็นได้แค่ฮอบบี้แต่พอดีตอนนั้นเราก็ทำกิจกรรมบ้างไปเรียนวาดรูปบ้างอะไรบ้างแต่ก็มีนิดหน่อยๆนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเราก็เริ่มมองให้เราตอนแรกเราอยากเป็นวิศวกรถามว่าไม่ได้เพราะอยากไปทำงานบริษัทพ่อนะคืออยากไปทำเกมก็คือมีความสนใจเรื่องของเกมอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบอยากสร้างเลยดีกว่าใช่แล้วเราก็ได้เรียนเทอร์โบ C plus ที่2005มันคือโปรแกรมมิ่งแบบเบสิกโปรแกรมมิ่งพื้นฐานแบบเปิดขึ้นมาจอฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนเราพิมพ์ MS DOS อยู่อะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็ค้นพบว่าโอ้โปรแกรมมิ่งนี่มันไม่สนุกเลยแบบว่ามันเป็นลอจิกมันเป็นสมการเลขคือเราขี้เกียจ แล้วก็ไม่เป็นไรเปลี่ยน แล้วก็ไปดูเอ้ยอ่ะเราก็ชอบเหมือนกันนะคือว่าจริงๆเป็นคนชอบบ้านตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนอยู่บ้านแล้วแฮปปี้มากแล้วก็เราชอบแต่งบ้านชอบอะไรอย่างนี้เราก็เลยว่าเออมันเป็นอาชีพที่ดีแล้วก็ตอนนั้นเราก็สมัครไว้หลายๆอย่างตอนอยู่ม.ปลายนะฮะผมก็ตอนนั้นเป็นแอดมิชชั่นรุ่นแรกก็ทุกคนไม่ทราบว่าแอดมิชชั่นคืออะไรไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใจมันเปลี่ยนทุกปีแล้วก็ก็คือว่าสอบเตรียมขึ้นฐานฐานปัดไว้คะแนนเกือบเข้าจุฬาได้แต่ตอนนั้นเผอิญไปติดได้ทุนมีเรียนธรรมศาสตร์แต่พอเราไปสอบตรงแล้วได้ดีก็โอเคเราก็ขอสุ่มนิดนึงว่าการที่จะได้ทุนนี่คือต้องสอบได้ที่หนึ่งของคณะใช่นะคะก็คือพี่วินสอบได้ที่หนึ่งของมีเรียนธรรมศาสตร์รุ่นที่พวกพี่เรียนด้วยกันนี้ก็นะคือมันก็ขี้เกียจเรียนมากคือส่วนตัวเราคิดว่ามันไม่ได้คือไม่ได้พิเศษอะไรขนาดคือมันก็บุกสมาร์ทอะคือเรารู้สึกว่าข้อสอบในโรงเรียนอะมันเป็นเกมคือมันเป็น very แบบ isolated set of questions อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่เป็นไรก็คือคือตอนนั้นเนี่ยเรามีความสนใจหลายอย่างเราจำได้ว่าม.6เนี่ยเรางงมากเลยค
เออก็พ่อเราเขาเป็นคอร์ปอเรทสายใหญ่เขาก็อ่ะก็มีเพื่อนเยอะแยะเขาก็ชวนวินไปพาไปคุยกับเพื่อนเขาที่เป็นเทคอะไรเงี้ยตอนเราจำได้เราอยู่ม .6 ออฟฟิศเพื่อนพ่ออยู่แถวอยู่แถวประตูน้ำอะไรเงี้ยฮะว่าไปจำได้ว่าไปคุยบ่ายนั้นน่ะเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเขาทำอะไรบ้างนู่นนี่นั่นแล้วเราไม่เข้าใจเลยนึกภาพไม่ออกเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกประทับใจก็ดีนะบ้านสวยอยากทำแล้วก็แต่เราก็มีความสนใจหลายอย่างก็วิศวะคอมก็ดีหรือว่าเทคก็ดีหรือว่าบริหารธุรกิจก็ชอบคือตอนนั้นชอบอ่าน Business for Dad แต่ก็มันเป็นหนังสือที่แหวกแนวนะแต่จริงๆแล้วเนื้อหาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็พอได้จังหวะติด BBA มาปุ๊บเราก็เอาถามนิดนึงว่าตรงนั้นทำไมแบบเพราะว่าที่จริงแบบก็ชอบถาปัดอยู่แล้วว่าแบบคือความชอบก็มีอะไรคือตัดสินใจยังไงตรงนั้นตอนนั้นจำได้ไหมเรารู้สึกว่าคือตอนนั้นน่ะคะแนนเราไม่ติดสถาปัตย์จุฬาแล้วเราก็เป็นสายแบบพวกพยายามจะแบบทำทุกอย่างให้มันออพติไมซ์อ่ะก็แบบเราไม่ได้ติดที่1เว้ยแต่ BBA ธรรมศาสตร์มันดีเรารู้สึกว่าแรงกิ้งมันดีกว่าเราก็เอาตัวที่ดีกว่าก็คือออพติไมซ์แบบที่มันแบบrecognition ของตัวโปรแกรมอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรแบบนั้นแต่ก็คือเราก็ไม่อยากกระเด็นไปเรียนสถาปัตย์ที่อื่นอะไรเรารู้สึกอย่างนั้นคือตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นจริงๆว่าแต่ก็คือส่วนคือยังไงเราก็ไม่มีทางเลือกติดขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าส่วนตัวเราก็ชอบ business แล้วก็ตอนนั้นเราคิดง่ายๆว่าถ้าจะอนาคตจะทำงานนะก็อยากให้มัน center around business มากกว่าเพราะเราก็ทำแล้วน่าจะได้ทางเยอะกว่าก็คราวนี้ก็เราก็ขยับเข้ามาช่วง college ก็เข้ามาก็เหมือนเดิมคือไม่ตั้งใจเรียนเลยหาเรื่องนอกเรื่องตลอดเวลานะฮะแล้วก็คือตอนนั้นเราก็เป็นชาวร็อกก็ไปหัดเล่นกีตาร์ไปเลยสนุกแฮงเอาท์กับเพื่อนแต่ก็ตอนแรกเราเรียน finance เราเรียนเป็น finance เพราะเราคิดว่าเรียนหุ้นรวยแล้วก็ปรากฏว่าทำไปแล้วก็เฉยๆเหมือนเริ่มแบบเห็นแต่ตัวเลขไปหมดแล้วก็พอถึงจุดเปลี่ยนก็คือปี2จบปี2F ตัวแรกที่ finance วิชา finance ปี2ตอนนั้นเราก็แบบคือตอนนั้นเราไม่อินอย่างสิ้นเชิงเลยเรื่อง finance yield to maturity อะไรพวกนี้โอ้โหแบบกดไม่เป็นแล้วก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันใช่หรอเปล่าวะจนมีจุดหนึ่งบอกอาจารย์ไฟแนนซ์ที่ตอนนั้นขึ้นลิฟต์ด้วยกันลงจากห้องเรียนบอกอาจารย์ผมจะไปเรียนอินทีเรียดีไซน์อาจารย์แบบโคตรตกใจเลยนี่ฉันทำให้เด็กแบบเฮ้ยมาเรียนคุยกันก่อนก็เผอิญว่าก็ไม่ได้คุยกันแต่ก็พอดีตอนนั้นน่ะเราไอ้ had an idea คือว่าเฮ้ยคือจริงเพราะว่า I have been ก็เพราะนี่แหละจะค้นหาตัวเองคล้ายๆที่น้องๆข้างกันอยู่ในห้องนี้อะไรเงี้ยก็วิธีค้นหาตัวเองของเราก็คือเราอ่านเซลฟ์เฮลป์บุ๊กเยอะมากของฝรั่งแล้วก็อ่านเยอะจนเริ่มดูออกว่าเล่มไหนมันมั่วเล่มไหนมันค่อนข้างมีคำแนะนำที่ดีที่เอาไปปฏิบัติได้อะไรเงี้ยฮะไอ้ตัวที่เล่มที่ดีหน่อยที่เขาแนะนำได้ดีเขาก็จะแบบว่าอยู่อันนี้ยกตัวอย่างนะจะไม่ใช่ประมาณนี้ 100% ก็ให้เขียนการ์ดออกมาซิว่าอยู่ enjoy อะไรที่อยู่ทำแต่ happy บ้างเขียนออกมา10อันอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าใน10อันนี้มีอะไรที่มัน connect กันบ้างแบบมันบอกอะไรถึงตัวตนคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยชอบอันนี้ชอบไม่นี่ชอบไม่นี่ก็อ๋อแปลว่าอยู่เป็นคนที่ชอบอะไรที่สวยๆงามๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่า you like a good story หรืออะไรเงี้ยฮะก็เราก็รู้สึกว่าแล้วเขาก็มาดูความถนัดเป็นสกิลติดตัวของคุณว่าคุณถนัดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรที่ไม่ต้องใช้ effort มากก็สามารถทำได้ดีของผมก็มี2อย่างมีภาษาอังกฤษมีวาดรูปอะไรเงี้ยครับก็เราก็คิดดูว่า
ถ้าความถนัดโอเคสายอาร์ตหรอเราก็อาจจะไม่ใช่คนที่อาร์ตจ๋าแต่ก็พอทำได้แล้วเราถนัดเรามีพอมีความเข้าใจเรื่องบิสเนสบ้างเราภาษาเราดีอะไรเงี้ยฮะเราคิดว่าน่าจะเรียนดีไซน์นะเพราะว่าถ้าเรียนสายอาร์ตเพียวๆเนี่ยหากินยากเราคิดว่าดีไซน์เป็น practical version of artขอดับซูมินตรงนี้เพิ่มเติมอีกได้ไหมว่าที่วินบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีก้อนที่แบบในสิ่งที่ฉันสนใจสิ่งที่ชอบซึ่งของวินมันคืออาร์ตใช่ป่ะแล้วก็เรื่องของความถนัดถ้าเกิดในสิ่งที่เราชอบเราไม่ถนัดหรือในสิ่งที่เราถนัดเราไม่ชอบอะไรเงี้ยวินมีวิธีแบบตัดสินใจอะไรยังไงมันอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วในมุมมองของวินคือมันมีบอททอมไลน์อยู่ว่าสิ่งที่ชอบเราไปทำเนี่ยคือว่าทำแล้วไม่มันทำแล้วมันต้องพอตัวรอดได้คือแปลว่าคือความถนัดไม่ต้องถนัดสุดๆถ้าได้มีอยู่หน่อยนึงอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าพอมีความมั่นใจว่าถ้าฉันเคยทำอันเนี้ยฉันพอทำให้ดีได้ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ถนัดเลยแล้วแบบไปทำมันก็จะยากมากก็จะแข่งขันกับคนอื่นยากอะไรเงี้ยค่ะคือมันคุณสามารถเทรนตัวเองได้เยอะคือคนเราเนี่ยถ้าลงแรงไปเรียนรู้มันนะมันไปได้ไกลอยู่แต่ว่ามันจะมีมันจะมีลิมิตทูแดทแต่ at the same time บางทีความคือเหมือนทำดีไซน์เนี้ยแต่ว่าดีไซน์ไม่ได้คือความสามารถด้านดีไซน์ไม่ได้จ๋าไม่ได้แสบจี๊ดอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันถามว่าทำได้ไหมได้แล้วก็ได้ดีด้วยคือปรากฏว่าความถนัดในส่วนอื่นเนี่ยสมมติภาษาดีเนี่ยก็เขียนอีเมลสื่อสารคนได้ดีหรือว่าเป็นคนใจดีคุยกับคนอื่นรู้เรื่องคุยกับซัพพลายเออร์รู้เรื่องคุยกับปรากฏว่าคอนเน็กกับผู้รับเหมาได้เลยซึ่งปกติเป็นคนที่คุยยากมากเลยครับมันกลายเป็นแอสเซทแอสเซทของทีมขึ้นมามันก็มีเหมือนกันคือบางทีความถนัดต่ออาชีพเนี่ยมันกว้างกว่าที่เราคิดแล้วก็ตอนนี้คือวินก็รู้แหละเหมือนวินเมนชั่นไว้ว่าแบบวินมี proposition นึงที่บอกว่าตัวเองเป็นแบบ master craftsman ที่แบบว่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันมีนิพพสนตัวเองนั่นคือสิ่งที่เจอตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยป่ะคะใช่ครับใช่คือตอนเรียน business เนี่ยมันก็แน่เคลียร์ว่า business จะเป็น businessman เป็น generalistนะฮะก็คือว่าจะสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็ดึงคนนู้นมาทำตรงนี้ดึงคนนี้มาทำตรงนู้นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ดูภาพรวมแล้วก็คือตอนนั้นคือในความเข้าใจของผมตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าคนเรียน business เป็น generalist เราถามว่าไม่ใช่วิศวะไม่ใช่หมอไม่ใช่ดีไซเนอร์ไม่ใช่คนเฉพาะทางแต่คือส่วนตัวแล้วอะผมสิ่งที่ผมอินมากเลยคือความที่ความเฉพาะทางของคนที่แบบคนนี้คือมาสเตอร์เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าผมชอบอะไรที่แบบอะไรที่มัน well built beautiful stuff อะไรเงี้ยครับก็คือก็เลยมีความชื่นชมในตรงนั้นเป็นพิเศษว่าโหคนนี้ทำออกแบบอันนี้ได้สวยจริงๆหรือว่าถ้าจะทำถ้าจะปั้นหม้อคนนี้อะไรเก่งที่สุดอะไรเงี้ยหรือถ้าจะเพ้นท์คนนี้เก่งมากอะไรเงี้ยคือเรามีความเอนจอยของที่แบบมันสร้างด้วยมือของเราเองหรือว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพอรู้ตรงนี้แล้วพี่วินไปยังไงต่อไปยังไงต่อเราก็ไปเรียนอาร์ตเพิ่มตอนปี3ตอนอยู่บริหารธุรกิจก็เพื่อที่จะรวบรวมเป็นอาร์ตพอร์ตโฟลิโอออกไปสมัครเรียนดีไซน์เพราะว่าเรียนดีไซน์เนี่ยมันต้องมีพอร์ตโฟลิโอเตรียมไว้ก็ทุลักทุเลเหมือนกันแต่ก็ทำอยู่2ปีก็ปรากฏว่าผมเพ้นท์สีน้ำมันได้ดีพอสมควรผมก็รวบรวมมาเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เอาไปสมัครยูแคสสมัครเรียนปอตีที่อังกฤษนะฮะคือไอ้ตอนที่เราจะไปเลือกไปหาที่เรียนดีไซน์ต่อเนี่ยโหยากจริงๆเพราะว่ามืดแปดด้านนะฮะแล้วก็พวกเอ็กซ์โปกันไปเรียนต่อที่เมืองนอกต่างๆที่มีในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้มุ่งสายดีไซน์เลยนะครับแล้วก็คือหาคอนแทคยากแล้วก็
แต่ก็ที่เลือกที่อังกฤษเพราะว่ามันสามปีจบเพราะว่าตอนผมจบตีตอนอายุตีไปทำธุรกิจเนี่ยอายุ22ก็คือเรารู้ตัวว่าเราอยากเรียนอย่างอื่นแต่ก็เรียนไอ้นี่ต่อให้จบนะครับก็คือผม4ปีที่ธรรมศาสตร์ก็จบตอน22แล้วไปเรียนต่อที่อังกฤษอีก3ปีจบตอน25นะฮะมหาลัย7ปีปอตีนี่แบบเอื่อมมากถามความรู้สึกนิดนึงแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรียน business มันใช้ความพยายามเยอะมากวินแบบมีความรู้สึกตอนนั้นคือเป็นยังไงที่ต้องเปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วเนี่ยมีความกังวลไหมหรือที่บ้านคิดว่ายังไงบ้างกับการที่แบบโน้ตแบบจบแล้วจะไปทำเลยปรากฏว่ามันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตคือตอนปีสามนะเราก็รวบรวมความกล้าไปบอกพ่อว่าเราอยากไปเรียนต่อแต่พ่อเขานั่งฟังเงียบๆเขาก็ก็โอเคนะแต่ว่าไปเรียนปอตีที่เมืองนอกมันแพงไปหน่อยเขาบอกว่าถ้าอยู่อยากทำสายนี้หรอก็อยู่นั่นไปเรียนดีโพมาแต่สั้นๆนะอะไรเงี้ยเอาใบมาแล้วก็ไปลุยทำงานในสายดูแล้วเดี๋ยวทำสักปีสองปีถ้าชอบจริงแล้วเดี๋ยวพ่อส่งไปเรียนโทอ๋อดีโอเคฟัง make sense แต่ก็นึกไม่ออกไปยังไงต่อแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปปรากฏอีก2เดือนพ่อเสียพ่อหัวใจวายกระทันหันเสียไปก็เลยพอหลังจากนั้นจัดการเสร็จก็มานั่งก็เหลือแค่ผมกับแม่คือเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ดูสมบัติก็พอส่งตัวเองไปเรียนได้นะก็แม่คิดว่าไงแม่ก็บอกลูกไปทำที่อยากทำเถอะแล้วก็แปลว่าผมโชคดีในแง่นั้นก็คือว่าที่บ้านส่งไปเรียนได้ผมก็ไปแล้วก็ก็ไปเรียนคือเรื่อง expectation ของที่บ้านเนี่ยคือที่บ้านอยากให้มีงานเป็นที่เป็นทางทำแต่เขาไม่ได้คาดหวังให้ทำให้ได้อยู่บริษัทใหญ่โตอะไรแล้วก็คือส่วนตัวผมเองก็ไม่ใช่สายคอร์ปอเรทจ๋าคือว่าเพราะว่าจากที่เห็นคุณพ่อทำบริษัทคุณพ่อเป็นเอนจิเนียร์เป็นแมเนจเมนต์ใหญ่ทำบริษัทใหญ่นะฮะแล้วก็ทำมาแบบ30ปีแล้วก็เงินเดือนเยอะมากแต่ก็ผมดูแล้วก็ไม่ใช่ผมเลยจริงๆนะฮะเราก็เลยค่อนข้างแอนตี้การทำงานบริษัทแล้วก็อยากหาอะไรที่มันมากกว่านั้นทำก็เลยไปเรียนปอตีไปที่2นะฮะผมรับปริญญาธรรมศาสตร์เดือนสิงหาปี2010ใช่2010เดือนกันยาผมบินเลยแล้วก็บินไปนู่นเลยไปคาดิฟนะฮะที่ UK แล้วก็ปรากฏว่า ด้วยความโชคดีหรือยังไงก็ไม่รู้เราได้ไปเรียนคอร์สที่ Interior Architecture ค่อนข้างน่าจะดีสุดใน UK แล้วใส่ Interiorแล้วก็แต่ปรากฏว่าเรียนในปีนึงค่ะรัฐบาลเดวิดคาเมรอนเข้ามานะฮะนโยบายตัดงบกระทรวงศึกษาก็เขาตัดงบกระทรวงศึกษาหมายความว่าเขาต้องลดจำนวนนักเรียนที่นู่นลงแล้วคอสผมมี politics กับผู้บริหารมหาลัยเพราะว่าอาจารย์เป็นยูเนียนอาจารย์เป็นสหภาพแรงงานครูที่มาในนั้นเกี่ยวมากแล้วก็โดนยุบก็กระเด็นไปอีกที่หนึ่งก็ไปอยู่ลีสแทนที่เป็นคอร์สดับลองมาแต่เราก็แฮปปี้ที่ได้เรียนต่อโอ้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโอเทอร์มอยมากแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ตอนอยู่ที่นู่นเนี่ยเราเรื่องบรรยากาศการเรียนที่นู่นเนาะก็คือผมไปเรียนผมเป็นเด็กสายวิทย์มาทั้งชีวิตเนี่ยไปเรียนดีไซน์ที่นู่นเนี่ยไม่เก็ตเลยไม่เก็ตจนแทบจะถึงช่วงปีสุดท้ายนะฮะถึงจะพอเริ่มเก็ตขึ้นมาว่าอ๋อแล้วอ๋อคอนเซปต์ Conceptual Thinking มันคืออะไรคือผมเรียนที่เมืองไทยเนี่ยมันคือเรียนที่เมืองไทยเป็นหลักมาตลอดก็คือมันทำให้ดีหรอก็คือตอบโจทย์ไงเขาถามอะไรแล้วก็ตอบตามนั้นแล้วเขาก็จะเทรนปกติแล้วโรงเรียนที่เนี่ยจะเทรนเรามาด้วยนะว่าให้ตอบยังไงให้ได้คะแนนเต็มแล้วผมก็เก่งจะเป็นคนที่ optimize คำตอบข้อสอบตลอดก็เลยสอบผ่านมาตลอดทั้งที่เรียนน้อยมากนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยพอไปถึงที่นู่นปรากฏทุกอย่างยิ่งเรียนดีไซน์ด้วยนะทุกอย่างเป็นคำถามเปิดนะฮะ
บอกว่าเขามีบรีฟตรงนี้ปึ้งขึ้นมาโจทย์เจ้าของโปรเจกต์ต้องการจะทำ1 2 3มีสถานที่ให้ไซต์เป็นตรงนี้ไปออกแบบมาซิว่าในหัวคุณคิดยังไงเราก็ไปไม่ถูกว่ามันไม่เห็นมีไกด์ไลน์ไม่มีอะไรมาให้เลยแล้วสอนก็ไม่สอนว่าแล้วกำแพงเนี่ยมันก่อขึ้นมาอย่างไรอะไรอะไรที่ฉันทำได้ทำไม่ได้เลยมันเชื่อมกันยังไงโอ้โหแบบแล้วอาจารย์ก็แบบตรงนั้นอยู่ก็ไปหาเองสิแล้วห้องสมุดอยู่ข้างล่างเดินลงไปแล้วก็คือตอนนั้นเราก็สครัคเกิลนะสครัคเกิลจริงๆแล้วก็จนถึงช่วงท้ายสุดของปี3ที่ทำโปรเจกต์ dissertation แล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็คือถึงจะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้ว conceptual thinking เนี่ยของที่เขาสอนที่นู่นเนี่ยมันคือทักษะการดึงไอเดียการดึงไอเดียของคุณออกมาทำเป็น design process ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อะไรนะฮะด้วยคือมันก็คือการเก็บข้อมูลว่าปัญหาของลูกค้าอะไร1 2 3ข้อมูลเรามีอะไรบ้างสถานที่เป็นยังไงแล้วก็เราจากไอเดียของเราเนี่ยมันมาจากไหนบอกว่าเราอยากทำอาร์คิเทคเจอร์ที่มีอินทีเรียที่มันสื่อสารกับสังคมรอบข้างเลยฮะแล้วสังคมเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบหน้าตาของตึกหน้าตาของการตกแต่งอาคารเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์มาจากอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีเอาผูกกับคอนเซ็ปชวลอาร์ตเรื่องอะไรออกมากลายเป็นผลงานก้อนใหญ่ที่มันค่อนข้างมีเหตุมีผลนะฮะก็พอจบอันนั้นกลับมาจบเรียน3ปีกลับมาอายุ25แล้วก็กลับมาเสียเซลล์อยู่6เดือนครับถึงแม้ค่าไปสมัครงานเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือเราดูพอร์ตที่เรียนมา3ปีเนี่ยพอร์ตโฟลิโอผลงานดีไซน์ที่ทำมา3ปีโอ้แล้วก็ไปดูพอร์ตโฟลิโอของเด็กทับปัดแถวนี้นะโอ้โหมันทำสวยกว่าเราเยอะเลยว่ะโอ้โหค่าเรนเดอร์ออโต้แคดอะไรแบบครบเครื่องมากเราคิดว่าคือดีไซน์ของเราอ่ะสู้เขาไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนอาร์ตขนาดนั้นจนเราก็ใช้เวลาปั้นทำอิสเตอร์ให้สวยขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็เลยว่าเอาวะก็ต้องสมัครงานละฉันตอนนั้นอายุ26แล้วด้วยขึ้น26แล้วแบบยังไม่ได้ทำงานนะเสียเซลล์ขนาดไหนอะแบบว่าก็เอาวะก็ต้องทำเราก็เลยเอาสมัครก็ปิ้นพอร์ตโฟลิโอออกมา A3 สวยๆนะฮะแล้วก็ใส่แฟ้มแล้วก็เปิดก็ไปในเว็บสมาคมสถาปนิกดูว่ามีบริษัทไหนรับสมัครอยู่แล้วก็เดินไปคุยผมสมัครไป3ที่นะฮะแล้วปรากฏว่าที่แรกที่ผมไปเนี่ยคือบริษัทชาแนลเทลเลอร์ประเทศไทยเป็นบริษัทอังกฤษที่เพิ่งมาเปิดสาขาเมืองไทยได้2ปีตอนนั้นเปิดมาแป๊บเดียวเองแล้วก็เราก็ไปดูโอ้โหมันเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็ดูน่าสนใจแล้วก็มีเป็นบริษัทอังกฤษน่าจะเข้ากับเราได้เพราะว่าผมก็คือจริตแล้วก็เข้ากับฝรั่งได้ดีด้วยแล้วก็เลยถือพอร์ตโฟลิโอครับใส่สูทเช้าวันจันทร์10โมงเดินเข้าไปเลยทำไมทำอย่างนั้นเพราะว่าจอบแอดของเขาเขียนว่าต้องการอินทีเรียดีไซเนอร์ประสบการณ์2ปีขึ้นไปประสบการณ์ผมศูนย์พอร์ตผมสู้เขาไม่ได้ใส่สูทเดินเข้าไปเลยครับวันจันทร์10โมงแล้วมาสมัครงานครับบอกว่าอ๋อได้นัดไว้ไหมครับไม่ได้นัดครับเพราะว่าในหัวรู้เลยว่าถ้าผมส่งอีเมลไปให้ HR วันนั้นน่ะโดนรีเจ็คคือโดนสกรีนออกเพราะว่าออนเปเปอร์เราดูเอาไม่ได้ปรากฏโอ้วันจันทร์10โมงเขาขึ้นประชุมตอนเช้าเสร็จดีเรคเตอร์ว่างพอดีเข้าไปนั่งคุยกับดีเรคเตอร์ปรากฏคอนเนคกันได้ดีเรคเตอร์อ่าน CV แล้วอ้าวมาจากเรียนลีดมาหรอเพราะว่าตัวเขาเป็นคนอังกฤษมาจากเมืองลีดแล้วปรากฏว่าคุยกันแป๊บเดียวโอเคจับมืออยู่เริ่มได้เลยก็เราก็เลยได้เริ่มงานวันแรกปีใหม่2014ครับก็แล้วหลังจากนั้นเราก็เป็น interior designer ทำงานอยู่บริษัทชาแนลเทเลอร์เนี่ยมา2ปีกว่านะฮะช่วงนั้นเป็นไงคะชีวิตรุ่งเลยค่ะโอ้ก็เออก็
อย่างนี้เลยครับแต่ว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะว่าเป็นการปรับตัวเองหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็คร่าวๆก็คือช่วงปีแรกเหนื่อยมากถือว่าเป็นคนที่กังวลนะที่กังวลมากๆเพราะว่ามาจากพื้นฐานของการที่เราเน้นตอบถูกข้อนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในการทำงานแล้วอาทิจูเนี่ยทำงานแล้วเหนื่อยมากคือแบบว่าเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยฉันก็จะแก้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่เลยทั้งที่เขียนแบบออกมาเนี่ยไอออโต้แคดเนี่ยมันบอกกำแพงไอประตูนี้กว้าง90เซนกับอีก 0.1 มิลเนี่ยเราเห็นตัวเลขเราไม่ได้เลยต้องแสดง 0.1 เนี่ยนะแสดง 0.1 อะไรก็ไม่ได้เราก็จะแสดงมันกลับไปให้ได้พอดีอะไรเงี้ยเป็นความOCD อยู่แต่ก็คือในการทำงานแล้วมันต้องปรับตัวเองหลายอย่างตรงนี้ด้วยแล้วก็คือตอนนั้นงานที่เราทำออกมาก็ดีตลอดทั้งที่บอกว่า you're doing perfectly fine แล้วไอ้ก็แบบเครียดเจ็บหายเลยแล้วก็นับเรียนทำงานไป10เดือนลดเดือนละกิโลนะฮะพอถึงเดือนตุลาเนี่ยผมลงไป10กิโลเขาบอกว่าอะไรในขนาดนั้นแต่ก็แต่พอผ่านปีแรกไปแล้วงานใหญ่เสร็จพึ่งแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้ตอนนั้นทำงานให้โรงแรม5ดาวนะฮะแล้วก็คือทำออกแบบอินทีเรียงานใหญ่เลยแหละโอ้หลายสิบล้านเลยแล้วก็ออกมาดีลูกค้าแฮปปี้แล้วก็เจ้านายแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เริ่มคอนฟิเดนซ์ขึ้นมาบ้างนะฮะแล้วก็พอปี2ผ่านมาไปขึ้นปี2ปี3ก็งานก็เสร็จไปอีกหลายโปรเจกต์พี่วินคิดว่าช่วงนั้นอะที่พี่วินแบบตรง90เซนกับจุด01พี่วินมีความเป็น perfectionist ในตัวหรือเปล่าหรือว่ายังไงทำไมแบบพี่วินคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน situation คิดว่าน้องอะไรมีความ perfectionist ใช่แล้วก็คือในการทำงานแล้วอะคือสิ่งที่เราเริ่มเห็นนะว่าคือจริงๆแล้วมันไม่มีใครแคร์หรอกแล้วก็คือถ้า resource มันออกมาได้นะแล้วก็คุณไม่ทำให้ซัพพลายเออร์คุณเหนื่อยเกินไปนะคือมันก็คือไม่ทำให้คนที่ทำงานด้วยกันเหนื่อยเกินไปบางทีเขียนแบบมาช่วยอ่ะคนที่เหนื่อยดราฟแมนเขาต้องมาแก้ให้คุณอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแล้วการทำงานเนี่ยจะให้ถูกต้อง 100% เนี่ยมันต้องไปไฟท์คนเยอะแยะไปหมดนะบางทีเอา95แล้วเซฟรีเลชั่นชิพไว้หน่อยก็ดีกว่านะฮะแล้วก็เข้าใจที่เพราะว่ารู้สึกว่าพอยคือพอน้องๆแบบเข้าไปทำงานใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่เป็นผลงานของฉันต้องทำแบบ1 2 3 4 5ทุกข้ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำงานมากขึ้นน้องเหมือนมันจะเห็นโรของคนอื่นที่แบบฉันจะไปเอฟเฟคเขามากขึ้นใช่ครับบางทีรีซอลในแง่การทำงานเนี่ยมันบวกลบ 10% บวกลบ 15% 20% ก็ได้แต่ว่าพอทำไปสักพักนึงก็จะเริ่มเห็นเองว่าอ๋อจุดที่สำคัญคือก้อนนี้ถ้าคุณเช็คได้ว่าอันนี้ทำได้จริงแล้วเนี่ยแล้วบวกให้เกินมาร์กนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคดีแล้วนะแล้วพี่วินแบบมีเรื่องของการแบบเปลี่ยนcareerอะไรเงี้ยพี่วินมีattitudeในการมองเรื่องความเคยคิดไหมว่าที่เลือกบีบีมาเป็นความผิดหรือว่าที่ผ่านมาเลือกเรียนผิดหรืออะไรนี้พี่มองไม่เลยครับเพราะว่าลอจิกเดิมตั้งแต่มองก็คือว่ายังไงเรียนสำหรับผมยังไงเรียนบริหารธุรกิจก็มีประโยชน์เพราะว่าในโลกจริงอะไรก็เป็นธุรกิจนะฮะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าการเรียนจำเรื่องที่ generalist ได้ไหมคือผมก็ยังคือถึงแม้ว่าตัวผมจะชอบความเป็น specialist นะผมชอบความเป็น master craftsman แต่ว่าผมคิดว่าการได้เรียน generalist ก่อนนะมันเป็น survival skill คือถ้ารู้ป้างไว้ก่อนมันก็ดีมันจะแบบว่ากลายเป็นว่าเวลาเรามองอะไรเวลาเรามองว่าทำไมเจ้านายทำไมลูกค้าเราทำอย่างนี้อ๋อ business reasonอะไรอย่างเงี้ยฮะคือว่ามันก็คือส่วนตัวแล้วเรียนบริหารธุรกิจไม่ได้เสียดายเวลาเลย10ปีนั้นเราก็ได้เรียนการมองโลกอะไรในแบบแง่ธุรกิจเรามีภาษาที่เ
ที่จะใช้คุย business กับคนอื่นนะฮะแล้วก็มันกลายเป็นว่ามันทำให้ผมเป็นดีไซเนอร์ที่มีมุมมองตรงนี้ซึ่งค่อนข้างพิเศษเพราะส่วนใหญ่ดีไซเนอร์ที่เรียนสายนี้มาโดยตรงเนี่ยเขาจะสเปเชียลิสต์จ๋าเลยแล้วก็ก็จะวิธีการมองอะไรก็จะเป็นแบบจะค่อนข้างวิจิตมันจะเป็นอีกแบบนึงเหมือนเพราะว่าแบบเท่าที่ชวนพี่วินมาคุยพี่วินมีคาเรียที่ค่อนข้างจะคือเลือกมาทางนึงเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็ปรับตัวโดยตลอดเลยมันผมไม่เคยคิดว่าแบบความปรับตัวเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากมายเขาก็มองในอนาคตที่เขาจะไปถัดไปแล้วก็ในเรื่องของเฟลเดทที่เราคุยกันวินมีอะไรอย่างที่จะฝากน้องๆบ้างไหมที่ถ้าถามว่าเคยเฟลอะไรมาก็คือตอนที่ทำออฟฟิศอยู่เนี่ยฮะเป็นคนที่ซิงกับคนไทยไม่ค่อยได้แล้วก็คือบางทีเราจะมีจุดนี้ในหัวอยู่ที่แบบว่าเราอยากจะไนซ์กับทุกคนเราอยากจะดูไรท์บายเอฟวรี่วันซึ่งในการทำงานแล้วเนี่ยบางทีแล้วอันนั้นมันมิสเดอะพอยต์คือว่าถ้ามาทำงานกันแล้วก็คือคุณก็ต้องจัดการ responsibility ตัวเองให้ดีที่สุดบางทีแบบไอ้เรื่องแบบพยายามจะ please คนอื่นอะไรเงี้ยมันมีทำไปแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะฮะแล้วก็แต่ at the same time คือถึงเราจะพยายามจะทำให้ทุกอย่างสมูทราบรื่นนะแต่ก็ at the same time มันก็มี bottom line นะว่าคุณก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าเพื่อนแบบไหนที่คุณอยากจะอยู่ด้วยคนทำงานแบบไหนที่คุณอยากจะทำด้วยคุณก็ต้องเลือกตรงนั้นเหมือนกันโอเคค่ะก็เข้าช่วงสุดท้ายแล้วแหละอยากให้แบบพี่วินแบบฝากให้น้องๆนิดนึงว่าคิดว่าเฮ้ยที่เรื่องของการที่จะดีไซน์ครีเอทของตัวเองเพราะพี่วินก็ฝ่ายมาเยอะแล้วในจอร์นี่ของพี่วินนะพี่วินมีบทเรียนอะไรที่แบบอยากที่จะสรุปให้น้องๆบ้างมีครับก็คืออยากจะฝากเรื่องกิลต์นะฮะเรื่องความรู้สึกผิดหรือ regret ที่แบบว่าฉันเลือกไอ้นี่ไปแล้วฉันนี่ไม่รู้เรื่องเลยเลือกผิดถ้าเลือกอีกอันนึงน่าจะแฮปปี้กว่านี้น่าจะรวยกว่านี้อะไรเงี้ยฮะอันนี้อยากจะฝากว่าคือแทนที่จะมองอย่างนั้นเนี่ยอยากให้ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็มาจากattitudeการพยายามตอบคำถามให้ถูกต้องทุกข้ออะไรเงี้ยที่เราติดมาจากโรงเรียนซึ่งในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีตรงนั้นนะฮะก็อยากจะให้มองมันว่าชีวิตมันก็เป็นการเดินทางเนาะแล้วก็คือถ้าคุณได้คือนักเมื่อจุดนั้นน่ะคือสมัยในอดีตเมื่อสมัยตัวฉันตอนม.6เนี่ยคือฉันเป็นคนอย่างนั้นฉันรู้เท่านั้นแล้วก็ได้ตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปแล้วนะฮะในขณะนั้นแล้วก็คือว่าขอให้มองว่าขอให้ภูมิใจว่าถ้าคุณได้เลือกแล้วนะฮะถ้าคุณมีทางเลือกแล้วคุณก็ได้เลือกได้เล่นมาแล้วครับขอสิบประมาณที่มี